าวภัทรกรสุมมาศนักวิชาการ5องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวถึงการจัดงานวันเดย์แคมป์ในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่จัดภายใต้หัวข้อโค้ดดิ้งภารกิจของเด็กช่างคิดโดยเป็นกิจกรรมที่จะให้น้องๆและเยาวชนได้เรียนรู้การใช้รหัสจากกิจกรรมโค้ดดิ้งผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่21สำหรับกิจกรรมวันเดย์แคมป์ของอพวช.นะคะอย่างที่ทราบว่าเดือนที่แล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาสำหรับเดือนนี้นะคะกิจกรรมค่ายก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของโคดดิ้งนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะต่างๆแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมที่น้องๆจะได้เจอก็คือเกี่ยวกับโคดดิ้งนะคะก็คือค่ายว่าโคดดิ้งภารกิจของเด็กช่างคิดค่ะแล้ววันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโคดดิ้งเบื้องต้นนะคะผ่านกิจกรรมอย่างง่ายที่เป็นอันตรักโคดดิ้งนะคะจะได้ทั้งกิจกรรมทั้งแบบเป็นกลุ่มแบบเดียวต่างๆนะคะที่ทำให้น้องพัฒนานะคะความคิดในเรื่องของการคิดอย่างมีระบบนะคะเด็กชายทิศกนกสอนวัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศร่ม9และเด็กชายรวินมหันตาภิบาลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเซนต์แมรี่สมุทรปราการเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันเดย์แคมป์กล่าวว่ารู้สึกชื่นชอบกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากทำให้ได้เรียนรู้หลักการใช้รหัสจากโคดดิ้งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนๆและพี่ๆจากอพวช.ซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยรู้สึกมั่นใจถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยต่างๆเนื่องจากอพวช.ได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการรักษาระยะห่างตลอดการร่วมกิจกรรมดีใจครับที่ได้มาค่ายวิทยาศาสตร์แล้วก็ชอบเรื่องคอมพิวเตอร์กับโค้ดดิ้งการถอดรหัสมากครับเพราะว่ามันสนุกดีครับเพื่อนๆก็แนะนำดีมากครับแล้วก็ช่วยดีมากครับพี่ๆก็บริการดีสุดๆเลยครับมั่นใจครับเพราะว่าตอนก่อนเข้ามาเขาก็ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็ต้องใส่แมสครับใส่เฟซชิลล้างมือให้เรียบร้อยครับได้ร่วมกิจกรรมกับเรื่องโคดดิ้งครับตอนแรกผมมาเนี่ยผมก็คิดว่าโคดดิ้งเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้อะไรหลายแบบเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าการโคดดิ้งเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับก็สามารถใช้คนได้ใช้หุ่นยนต์ได้หลายๆแบบเลยครับแม้กระทั่งใช้กระดาษก็ยังได้ชอบมากเลยครับก็มีการเช็คว่ามีไข้หรือเปล่าแล้วก็ใส่แมสใส่เฟซชิลครับสำหรับกิจกรรมค่ายวันเดย์แคมป์ยังคงจัดต่อเนื่องในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึง6ที่มองหากิจกรรมยามว่างในช่วงวันหยุดโดยอพวช.ยังคงจำกัดผู้เข้าร่วมค่ายเพียง20คนต่อค่ายเพื่อรักษามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวันเดย์แคมป์ในเดือนสิงหาคมนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02-577-9999ต่อ2124